าลัง Close In Weapon System รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ CWIS ระบบอาวุธระยะประชิดแบบใช้ปืนป้องกันเรือจากภัยคุกคามแบบอัตโนมัติออกแบบและผลิตโดยแผนกโคโมนาของ General Dynamics บริษัทผลิตอาวุธรายใหญ่ในสหรัฐซึ่งระบบฟาลัง CIWS มันถูกยกให้เป็นระบบป้องกันเรือในระยะประชิดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกย้อนกลับไปในอดีตราวปี1973ฟาลัง CIWS เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันด่านสุดท้ายต่อภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอากาศยานรวมไปถึงเครื่องบินที่มีกำลังสูงและเรือเล็กระบบต้นแบบของฟาลังได้ถูกนำเสนอครั้งแรกให้กองทัพเรือสหรัฐประเมินสำหรับเรือนำของเรือพิฆาต USS King ในปี1973และได้รับการตัดสินว่าต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอาวุธให้มากกว่านี้หลังจากการปรับแต่งเพิ่มเติมแบบจำลองความสามารถในการปฏิบัติการของฟาลังประสบความสำเร็จในการทดสอบและประเมินการปฏิบัติการบนเรือพิฆาต USS Bigelow ในปี1977ซึ่งแบบจำลองนี้เกินความคาดหมายของกองทัพเรือสหรัฐไปมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของอาวุธทำให้การประเมินอีกครั้งประสบความสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีและในที่สุดระบบฟาลังก็ได้รับการอนุมัติให้ผลิตในปี1978มาที่ส่วนของการออกแบบโดยภาพรวมพื้นฐานของระบบฟาลังคือปืนแกตลิง M61 Vulcan ขนาด20มิลลิเมตรแบบ6ลำกล้องซึ่งใช้ในเครื่องบินยุทธวิธีต่างๆของกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี1959โดยระบบฟาลังของกองทัพเรือสหรัฐมีน้ำหนักอยู่ที่ 5.7 ถึง 6.2 ตันสูงประมาณ 4.7 เมตรความยาวของลำกล้องปืนมีตั้งแต่ 1,520 มิลลิเมตรจนถึง 2,000 มิลลิเมตรโดยสำหรับการใช้งานในทะเลระบบฟาลังจะใช้ยิงกระสุนซาบอททังสเตนแบบเจาะเกราะความแข็งสูงในขณะที่ภาคพื้นดินมันจะใช้ยิงกระสุนเพลิงเทเซอร์ระเบิดแรงสูงซึ่งทั้ง2แบบสามารถบรรจุกระสุนได้ตั้งแต่990จนถึง1550นัดด้วยการป้อนจากสายกระสุนและดรัมแมกกาซีนซึ่งตัวระบบสามารถยกระดับความสูงของปืนขึ้นได้ตั้งแต่ลบ10ถึงบวก80องศาโดยมีอัตราการยกระดับ115องศาต่อวินาทีและสามารถหมุน100องศาถึง115องศาต่อวินาทีมีอัตราการลั่นกระสุนตั้งแต่ 3,000 ถึง 4,500 นัดต่อนาทีหรือเฉลี่ย50ถึง75นัดทุกวินาทีโดยกระสุนปืนจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วปากกระบอกปืน 3,600 ฟุตต่อวินาทีซึ่งสามารถยิงเป้าหมายได้ไกลสุดไกลถึง 5.5 กิโลเมตรโดยมีระยะการยิงที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 1.5 กิโลเมตรมาในส่วนของความพิเศษของระบบฟาลังระบบอาวุธนี้เชื่อมโยงด้วยระบบเรดาร์ควบคุมการยิงคูลแบนและเซ็นเซอร์ FLIR ระบบอาวุธมีเสาอากาศ2เสาที่จะทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับเป้าหมายที่พุ่งเข้ามาใกล้โดยเสาอากาศแรกจะใช้สำหรับการค้นหาซึ่งตั้งอยู่ภายในเรโดมด้านบนของส่วนที่ทาสีขาวบนกลุ่มควบคุมอาวุธซึ่งระบบย่อยของเรดาร์การค้นหาจะให้ข้อมูลแบริ่งช่วงความเร็วส่วนหัวของเป้าหมายและระดับความสูงที่เป็นไปได้ของภัยคุกคามส่งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ออกมาเพื่อพิจารณาว่าวัตถุที่ถูกตรวจพบควรจะได้รับการป้องกันด้วยระบบ CIWS หรือไม่ซึ่งเมื่อคอมพิวเตอร์ระบุเป้าหมายที่ถูกต้องปืนแกตลิงของฟาลังจะทำการหมุนไปเผชิญหน้ากับเป้าหมายจากนั้นจะส่งตำแหน่งไปยังเสาอากาศติดตามที่ระยะประมาณ8กิโลเมตรโดยเสาอากาศที่2จะมีความแม่นยำที่สูงมากแต่มองเห็นในพื้นที่ได้เล็กและแคบกว่ามาก
ซึ่งระบบย่อยจะติดตามและสังเกตเป้าหมายจนกว่าคอมพิวเตอร์จะพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของการโจมตีจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานว่าจะทำการยิงป้องกันโดยอัตโนมัติที่ระยะเข้าใกล้ประมาณ2กิโลเมตรหรือจะยิงเป็นชุดแบบ75นัดต่อวินาทีซึ่งด้วยขอบเขตที่มีอยู่ในตัวทำให้ระบบฟาลังเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันเรือสนับสนุนที่ขาดระบบกำหนดเป้าหมายแบบบูรณาการโดยเรือลำแรกของสหรัฐที่ติดตั้งระบบนี้อย่างสมบูรณ์คือเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Coral Sea ในปี1980จากนั้นกองทัพเรือสหรัฐก็เริ่มมีการวางระบบ CIWS บนเรือที่ไม่ได้ทำการรบในปี1984อย่างไรก็ตามด้วยการวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดของภัยคุกคามและเทคโนโลยีในปัจจุบันระบบฟาลังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมผ่านการกำหนดคาดในรูปแบบพื้นฐานต่างๆจากแบบดั้งเดิมคือบล็อก0ที่ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โซลิดสเตทรุ่นแรกและมีความสามารถเพียงเล็กน้อยในการต่อต้านเป้าหมายพื้นผิวไปสู่การอัปเกรดเป็นบล็อก1ในปี1988ซึ่งได้ถูกปรับปรุงเรดาร์กระสุนการประมวลผลอัตราการยิงและเพิ่มระดับความสูงการสู้รบสูงสุดเป็นบวก70องศาไม่เพียงแค่นั้นมันยังถูกเพิ่มขีดความสามารถของระบบต่อต้านขีปนาวุธต่อต้านเรือรบความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียหลังจากนั้นฟาลังก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยในรุ่นบล็อก 1A ติดตั้งเซ็นเซอร์ FLIR Sensor Infrared แบบมองไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธต่อเป้าหมายพื้นผิวและยังใช้ควบคู่กับขีปนาวุธที่มีความสามารถในการสังเกตต่ำและสามารถเชื่อมโยงกับระบบ RIM116 Rolling Air Frame Missile เพื่อเพิ่มระยะการเข้าปะทะและความแม่นยำต่อมาตั้งแต่สิ้นสุดปีงบประมาณ2015กองทัพเรือสหรัฐได้ทำการอัปเกรดระบบฟาลังทั้งหมดเป็นรุ่นบล็อก 1B ซึ่งในรุ่นนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่เซ็นเซอร์ FLIR แล้วแต่มันยังรวมเอาวิดีโอแท็กเกอร์แบบอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งลำกล้องปืนและเพิ่มความสามารถของกระสุนในการสังหารโดยสำหรับฟาลังบล็อก 1B มันใช้งานกระสุน MK244 ELC ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำลายขีปนาวุธต่อต้านเรือด้วยกระสุนเจาะทะลวงทางสเตนที่หนักกว่าปกติ 48% และชิ้นส่วนจมูกอลูมิเนียมอีกทั้งยังได้มีการอัปเกรดระบบอีกอย่างคือเรดาร์เบสไลน์2เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจจับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบอาวุธและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานอกจากนี้มันยังมีโหมดพื้นผิวเพื่อติดตามตรวจจับและทำลายภัยคุกคามที่อยู่ใกล้ผิวน้ำเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันเรือโจมตีเร็วและขีปนาวุธที่บินต่ำซึ่งในปี2019กองทัพเรือสหรัฐได้ทำการอัปเกรดเรดาร์ระบบฟาลังของพวกเขาเป็นเบสไลน์2บนเรือที่ได้ติดตั้งระบบนี้ทั้งหมดซึ่งหากว่าประเทศใดสนใจระบบนี้มันมีค่าตัวประมาณ 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว184ล้านบาทลำดับต่อมาสำหรับระบบฟาลังภาคพื้นดินหรือ Intercept Land Based ฟาลังเวพอนซิสเต็มชื่อย่อของระบบคือ LPWS ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยในชื่อ C-RAM ย่อมาจาก Counter Rocket Artillery Mortar โดย C-RAM เป็นรูปแบบการป้องกันบนบกที่แตกต่างจากฟาลังของกองทัพเรือสหรัฐโดยข้อมูลจำเพาะของ C-RAM ส่วนประกอบหลักคือ LPWS ระบบอาวุธระยะประชิดของกองทัพเรือสหรัฐที่ถูกปรับปรุงแล้วพร้อมระบบเรดาร์ควบคุมการยิงคูแบนและเซ็นเซอร์ FLIR ติดตั้งอยู่บนรถกึ่งพ่วงเชิงพาณิชย์ขนาด35ตันหรือติดตั้งไว้ในฐานทัพสำหรับการปฏิบัติการภาคพื้นดินตัวระบบมีน้ำหนักราว 26.3 ตันติดตั้งปืนแกตลิงขนาด20มิลลิเมตรมีอัตราการยิงสูงสุดต่อเนื่องอยู่ที่ 4,500 นัดต่อนาทีและประมาณ300นัดต่อการสู้รบทั่วไปลำกล้อง LPWS ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับกระสุน M940 ที่ถูกออกแบบมาให้ทำลายตัวเองได้ไกลกว่า 2,000 เมตร
ซึ่งความแตกต่างระหว่างฟาลังกับซีแรมคือในขณะที่ระบบของกองทัพเรือสหรัฐจะใช้ยิงกระสุนแบบทังสเตนเจาะเกราะแต่ซีแรมจะใช้ยิงกระสุนขนาด20มิลลิเมตร HEITSD ย่อมาจาก High Explosive Incendiary Tracer ซึ่งแต่เดิมถูกพัฒนาขึ้นสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ M163 Vulcan โดยกระสุนเหล่านี้จะระเบิดเมื่อปะทะเข้ากับเป้าหมายหรือเมื่อกระสุนหมดแรงไปเองช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายของกระสุนที่ยิงไม่โดนเป้าต่อบ้านเรือนของประชาชนได้อย่างมากปัจจุบันซีแรมมีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว125ล้านบาทซึ่งทั้ง2ระบบนี้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในการป้องกันด่านสุดท้ายที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ